งพยาบาลต้นสังกัดสั่งพักงานพยาบาลซดเบียร์เผยเพิ่งเรียนจบทำงานครั้งแรกสอบเจ้าหน้าที่ร่วมวงรายอื่นด้วยพ่วงดำเนินคดีพ.ร.บ.แอลกอฮอล์จากกรณีที่ผ่านมามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอสาวคนหนึ่งแต่งกายในชุดพยาบาลและแขวนป้ายชื่อที่คอส่วนในมือนั้นถือขวดเบียร์ที่ใช้หลอดดูดจนหมดขวดในห้องที่ลักษณะคล้ายที่ทำงานในโรงพยาบาลจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมจำนวนมากนั้นต่อมาทราบภายหลังพยาบาลดังกล่าวเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความคืบหน้าล่าสุดในเวลา10 นาฬิกาของวันนี้3 มกราคมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยานายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้แทนสภาพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกมาระบุว่าในเบื้องต้นทางโรงพยาบาลเอกชนที่ปรากฏในภาพได้สั่งพักงานพยาบาลที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวแล้วส่วนภาพคลิปอื่นที่ปรากฏว่ามีพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั่งรับประทานอาหารและมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะเรียกบุคคลพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนที่ปรากฏในคลิปมาสอบสวนเมื่อสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดจริงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานพยาบาลจะมีความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินคดีต่อไปส่วนการแต่งกายชุดพยาบาลและมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมทางสถานพยาบาลจะเข้ามาดูแลดำเนินการในส่วนนี้ต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าพยาบาลสาวคนดังกล่าวที่ปรากฏในคลิปหลังมีภาพคลิปหลุดแพร่สะพัดออกไปเกิดความเครียดโดยพยาบาลสาวคนดังกล่าวเพิ่งจะเรียนจบมา1 ปีแล้วเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนครั้งแรกสืบจากข่าวรายงาน